คุณผู้ชมครับสำหรับเมนูที่มีชื่อว่าแพนเค้กชาเขียวกับน้ำเชื่อมมะลิเนี่ยขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมที่จะต้องใส่ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาลคอนเพราะอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูสิครับวิธีทำแพนเค้กชาเขียวผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและชาเขียวชนิดผงเข้าด้วยกันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเตรียมส่วนผสมนี้ไว้ก่อนตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดอีกนะครับประมาณ2นาทีจนกระทั่งส่วนผสมของไข่ขาวขึ้นฟูตั้งยอดจากนั้นคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งอย่างเบามือจนกระทั่งเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันทาเนยสดชนิดเค็มลงบนกระทะเทฟลอนตั้งไฟพอร้อนนะครับตักส่วนผสมแผ่นเค้กชาเขียวลงจีจนกระทั่งแผ่นเค้กสุกทั้งสองด้านปิดไฟนำขึ้นพักไว้ก่อนครับวางแผ่นเค้กชาเขียวลงบนจานเสิร์ฟซ้อนกันประมาณสัก5แผ่นดีไหมครับโรยหน้าด้วยชาเขียวชนิดผงวางผลไม้สดตามที่คุณผู้ชมชอบรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมกลิ่นมะลิสำเร็จรูปคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ